ราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่หายากครับแล้วก็อยากขอบคุณทูที่จัดสรรให้พ่อลูกคู่นี้ครับผมก็รู้สึกดีขอบพระคุณมากขอบคุณและเป็นเกียรติกับเรามากนะครับที่เลือกเราพ่ออาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่แบบเราเป็นครอบครัวทูอยู่แล้วคือผมใช้ทูมาประมาณ10กว่าปีแล้วตั้งแต่ช่วงปิ่มๆจาก 3G มาเป็น 4G มา 5G แล้วก็ที่บ้านก็ยังใช้ทูอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็มีใช้กล่องทูด้วยทูวิชั่นด้วยคือทุกอย่างเป็นทรูหมดเลยแล้วตอนหลังพอทรูเริ่มมีช็อปสเฟียอะไรต่างๆก็ไปใช้บริการอะไรเงี้ยคือแล้วก็มีได้บัตรแบ็คการ์ดคือครอบคลุมทุกอย่างมันเป็นทรูไปหมดเลยคือเทคโนโลยียิ่งหลังๆเนี่ยเราเริ่มมาสตรีมเกมเล่นเกมอะไรเงี้ยทรูอินเทอร์เน็ตต้องแรงด้วยมันก็บวกกันไปหมดแล้วออกทัวร์ต่างจังหวัดเราต้องการสัญญาอะไรที่มันไปทุกที่ไม่ต้องมีสัญญาอะไรที่บางจังหวัดตรงนี้มุมนี้ไม่มีทรูมีทุกที่อันนี้เป็นการยืนยันจากตัวเองแล้วก็ชอบในการบริการคือมีช่วงหนึ่งผมไปเข้าไปใน True Shop นะครับเพื่อที่ไปเคลียร์เรื่องการบริการต่างๆคือดีเทลลงไปถึงพนักงานต่างๆของ True ทุกคนน่ารักอ่ะเฟรนลี่คือ True เขาดูแลดีจริงๆเพราะนั้นเร็วแรงแล้วก็สิทธิพิเศษเหนือใครอันนี้ยอมรับมันก็เลยแบบเบ็ดเสร็จทีเดียวไปเลยอ่ะอยู่กับ True เนี่ยได้พิเศษเลยมันเยอะมากเพลงก็เชิญชวนมาใช้ True แล้วเนาะเพลงฝากเลี้ยงเวอร์ชั่นใหม่ใช่ คือก็ใช้เพลงฝากเลี้ยงไปเลย okay. เพราะว่าเพลงนี้ก็เพิ่งอายุครบในปีนี้กี่ปีนะ30ครับใช่ปีนี้เพลงฝากเลี้ยงเนี่ย30ขวบ30ปีแล้วที่อยู่มาก็มีการสำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีหลายวงที่เขาเรียกว่ามาทำยังไงนะแบบมาทำใหม่เป็นหลายแนวอะไรเป็นหลายแนวสืบเป็นรุ่นต่อรุ่นมาอันนี้ก็ล่าสุดก็คือ True ทางทีมงานก็เลยจับเอาเพลงนี้มาแล้วก็แปลงเนื้อฮะผมที่สิ่งที่กังวลที่สุดตอนนี้คือเดี๋ยวจะไปขึ้นเวทีงานจ้างต่อไปเนี่ยในผับขับบาร์งานอีเวนต์กลัวไปร้องเป็นเนื้อนี้แน่แล้วเดี๋ยวถ้าร้องเป็นเนื้อนี้ก็ร้องไปเลยแล้วกันจนเลิกฟ้าใครเธอเลี้ยงดูก็ยาใครเธอใช้ทรูอ่ะลองดูฮะอาจารย์นายฝากชวนมาใช้ทรูห้าจริงครับผมก็อย่างที่เห็นครับพวกเราใช้กันมาตลอดแล้วก็อยากจะนำเสนอจริงๆแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมามีความสุขกับทรูเหมือนกันที่พวกเรามีความสุขกันครับใช่ครับพี่เจี๊ยบเรื่องสเก็ตบอร์ดมีสเก็ตดราม่าโอ้ยผ่านไปแล้วครับผมไม่มีอะไรครับนิดเดียวจริงๆเรื่องนี้ผมแบบก็เหมือนตามที่พูดกันแล้วอะสัมภาษณ์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะนิดเดียวเองแค่คนเดียวเองเขาไม่เข้าใจก็มีการพูดคุยเรื่องเซิร์ฟสเก็ตเราเปิดที่เล่นให้ที่เดอะโปรมินาเซิร์ฟสเก็ตอะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจอธิบายแล้วก็จบเพื่อนแบบน้องเขาก็โพสต์แบบในมุมของเขาแล้วก็มีการแจกแจงให้เห็นคลิปนะว่าเจตนาลมไม่มีอะไรจบไปนานแล้วฮะเป็นเดือนแล้วฮะไม่มีอะไรผมว่าเขาก็น่าจะกลับมาเล่นแล้วมั้งทุกอย่างก็แฮปปี้ดีก็อยากเชิญชวนใครเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะไปเล่นที่ชั้นบนที่โปรมินาเซิร์ฟสเก็ตชั้นบนชั้น6แต่อยากแนะนำทุกท่านว่าให้ใส่ชุดป้องกันดีๆอย่างผมเองก็เล่นได้ระดับกลางๆแล้วใส่หมวกสนับมือสนับศอกสนับเข่าเพราะบอกตรงว่าหลักจากหลายสถานที่ที่เล่นเนี่ยดีใจมากทุกคนออกกำลังกายด้วยเซิร์ฟสเก็ตแต่ว่ามีบาดเจ็บเยอะมากก็อยากเน้นตรงนี้ให้ทุกคนใส่อุปกรณ์ป้องกันมือทั่วไปมือใหม่สำคัญมากมือโปรยังใส่เลยครับเพราะฉะนั้นอยากให้ใส่ไม่อยากเห็นใครเจ็บนะแต่มันดีมากเลยนะไปเล่นแล้วน้ำหนักลดเลยเร็วมากเลยเดี๋ยวอย่างเจตนาในวันนั้นของเราอะครับอะไรพี่เจครับฮะเจตนาของเราวันนั้นคืออะไรครับอ๋อจริงๆแล้วไม่คือสถานที่ที่เราเปิดมาเป็นเซิร์ฟสเก็ตโปรมินาดเนี่ยเซิร์ฟสเก็ตโปรมินาดเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสถานที่ของเจ้าของที่ผมทำการไปขอให้แล้วก็มาเปิดกันแล้วพูดคุยแล้วตกลงกติกาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตรงนี้เป็นมุมของสตรีทสเก็ตตรงนี้เป็นของลองบอร์ดรอบนอกเป็นของโรลเลอร์เบลดของสเก็ตทุกประเภทที่ห้ามหยุดห้ามย้อนสอนข้างในเป็นฝึกตั้งกลวยได้เทคนิคได้เป็นโซนแบ่งทุกอย่างเป็นโซนชัดเจนแล้วเรียบร้อยเท่านั้นเองแล้วก็ขอให้ใครที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้ามาเล่นแล้วปฏิบัติตามกฎมันก็จบไม่มีปัญหาอะไรเพราะความปลอดภัยใช่ที่สำคัญขอบคุณมากครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เราแบ่งโซนเพราะความปลอดภัยหลายที่จะเห็นว่าเล่นกันปะปนไปหมดอันตรายบอกแล้วว่าสเก็ตอะไรอย่างผมเล่นอยู่กับโจอี้บอยอยู่กับพระแพงระดับโปรทุกคนรู้ว่ามันต้องมีกฎมันต้องอะไรเราควรปรึกษาพวกนี้ดูเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องมีกฎแล้วก็แบ่งโซนให้ชัดเจนจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาเพราะเราไม่อยากเห็นใครเจ็บจริงๆแล้วก็ที่สำคัญที่โปรโมทเซิร์ฟสเก็ตเราจะเน้นเรื่องของ Family ส่วนใหญ่คนไปคือเด็กนะตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเพราะฉะนั้นเล่นให้ปลอดภัยดีกว่าแบ่งโซนชัดเจนสเก็ตมันมีหลายประเภทแล้วมันมีวิธีเล่นมันมี4ล้อ2ล้ออะไรก็จริงแต่วิธีเล่นมันไม่เหมือนกันประเภทนู้นประเภทนี้ครับอย่างท่าทีของน้องวัยรุ่นกลุ่มในวันนั้นจะไปจบเรื่องนี้อีกเหรอผมว่าเราคุยเรื่องอื่นไหมเขาตกลงไม่ดีไหมคะพี่เจก็ตามนั้นแหละครับคือก็ตามที่เห็นอย่างนั้นแหละครับเราก็เลยแจกแจงก็จบแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วจบแล้วนานแล้วเรื่องนี้ผ่านไปนานมากแล้วนะครับผมว่าอันนี้
มันก็ได้คุยกันแล้วในคอมเมนต์ผมว่าถ้าไปดูใช่คุยแล้วคุยกันแล้วจบแล้วใช่ไม่มีปัญหาเลยมาที่พิจารณาครับผมมาข่าวของคุณเองครับพิจารณาครับก็ตามเพลงครับแปะหัวใจเลยครับผมตามเพลงเลยแล้วก็เรื่องของเพลงก็ตามเพลงคือมันเริ่มตั้งแต่แรกคือเรารู้สึกว่าปีนี้ฮะ2021ผมอยากจะเลือกแบบทำอะไรเน้นๆจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะปล่อยรัวๆเลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าจูเน่น่าจะเป็นคนที่เราทำงานได้ง่ายสุดสะดวกสบายใจที่สุดเลยครับก็เลยชวนเขาเขาก็อ่ะทำเพลงกันก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาทีนี้กระแสตอบรับก็ขอบคุณแฟนคลับจริงๆครับใช่ๆขอบคุณมากๆคือผมไม่ได้คิดตรงนี้เลยแล้วก็ก็เลยดีใจแหละแต่กระแสเคมีเขาเชียร์กันแรงมากเราผมก็เห็นครับผมก็เห็นเคมีในจอพี่มันก็ดีแล้วเราก็ดูกันอย่างเมื่อวานก็เพิ่งปล่อยลองเดทกับจุดนี้ก็นั่งดูกัน2คนเงี้ยขำกันใหญ่ครับใช่สนุกสนาน2คนนั่งดูกัน2คนเพื่อนอยู่ด้วยกัน2คนไม่ได้อ่ะครับไม่คนเค้ารู้เลยเป็นคู่จิ้นมันลุ้นคึ้มอ่ะเค้ารู้จักคู่จิ้นเป็นคู่จิ้นคือผมก็ยังไม่ชินคำว่าจิ้นอะไรทุกวันนี้นะก็ยังเขินๆอยู่พี่ครับแม่ปิ่นไฟเขียวมากแม่ปิ่นคือลูกรักใครก็รักด้วยมาตลอดอยู่แล้วครับผมอ๋อแล้วรักด้วยแล้วก็รักยังรักยังแหมแกวันนี้ลูกรักหรือยังอะไรนะครับลูกรักก็ยังผมว่ามันถ้าเกิดจะรักจริงๆก็อยากให้เป็นเรื่องของสองคนนะคุณพ่อยิ้มแล้วครับพ่องงอยู่ฮะสาราจูเน่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเราอันนี้ผมไม่กล้าพูดแทนเขาจริงๆผมว่าไม่ผมว่าเขาเป็นคนที่ลุยเลยผมใช้คำนี้นำตลอดว่าเขาเป็นคนลุยได้ทุกอย่างเขาเป็นคนกล้ามากๆเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ยังไม่รู้ว่าเขามีพรสวรรค์อีกหลายๆอย่างเลยครับใช่ก็เลยอยากจะให้เขามีความมั่นใจตรงนี้ขึ้นมานิดนึงใช่ใช่เหมือนตอนแรกปิ่นบอกว่าสเปคของเราเป็นข้าวขาวไม่มวยเลยคือมันตอบกับจุดเนี่ยสเปคเลยมาคือตอนนี้พอโตขึ้นมานิดนึงผมก็รู้สึกว่าเราไม่ไปบังคับสเปคดีกว่าครับใช่คือถ้ามองไปเราชอบเขาก็เข้าไปคุยอันนี้รู้สึกว่าน่าจะพัฒนางานนะครับแฟนคลับก็ถูกใจคุณแม่ก็ถูกใจอันนี้ของจุดนี้ใช่ไหมใช่ก็ลองมีลุ้นไหมครับมีลุ้นไหมอะไรนะพวกพี่จะลุ้นได้ถึงอะไรพี่ก็ลุ้นต่อไปพ่อเจรักเขาว่าไงบ้างคะแม่ปิ่นไฟเกี่ยวพ่อเจไฟเกี่ยวไหมคะอันนี้เรื่องของลูกผมไม่ยุ่งเลยเรื่องมันไม่ยุ่งผมแต่ผมว่ามองเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีดูเขาแบบว่าทำงานแล้วมันอย่างที่ทุกคนเห็นแบบบอกกันมาเทสที่ไปอ่านดูเขาบอกทุกคนเขาบอกเคมีเข้ากันได้นี่ผมก็เห็นด้วยคือตั้งแต่เรื่อง Bad Genius The Series ที่เล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วฉลาดเกมโกงด้วยกันผมก็มองว่าโอ้โหคู่นี้ทาง GDH ทางพี่เก้งทางพุ่มกับพัดเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้แบบเคมีเข้ากันมากหลังจากนั้นเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะมาผ่านมาสักพักก็เลยบอกเจ้านายบอกว่าเฮ้ยท่านCEO ของ JBD เนี่ยทำไมท่านไม่ทำใช่คือไอเดียมาจากพี่เจครับทำไมท่านไม่ทำเพลงออกมาคู่กันอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาเราก็ได้มีการคุยปรึกษาหารือกันแล้วบอกว่าควรจะเป็นเพลงแนวนี้ทำดนตรีมาทดลองเราก็เลยขออนุญาตเจ้านายเพราะตอนนี้เขาดูแลเพลงหมดแล้วเราก็ขออนุญาตเจ้านายเป็นเพลงดนตรีแบบนี้ได้ไหมเนื้อหาเป็นอะไรแล้วไปคิดมาที่เหลือก็ไปทำก็เป็นไปตามโจทย์ออกมาแล้วผมก็เคมีมันดีคนก็เลยเกิดความอินเข้าไปกับมิวสิกวิดีโอก็ดีด้วยเพลงก็ดีด้วยอะไรต่างๆแล้วเขาสองคนก็ร้องดีจูเน่ก็ว้าวผมก็ว้าวเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเขาเป็น BNK เราไม่เคยได้ยินเสียงเขาเดียวใช่แม้กระทั่งเจ้านายก็ไม่ได้ยินมาก่อน เหมือนกันขนาดตอนส่งเพลงให้เป็นบีฟร้องก็ไม่เคยได้ยินเสียงเขาเหมือนกันแต่เขามาได้ยินตอนที่อยู่ในห้องอัดเลย ซึ่งออกมาผมว่าทำได้ดีแล้วเจ้านายก็ไปอิดิตเสียงไปทำอะไรต่างๆตามโปรเซสของเขาออกมาได้ดีก็เลยผลงานก็ออกมาดูธรรมชาติใช่มาถึงตรงนี้ปุ๊บพอมันเป็นกระแสผมว่าตรงนี้ไอ้เรื่องถามว่าเขาจะสนิทอะไรกันที่ผมไม่ได้ยุ่งอันนี้ผมก็ปล่อยเป็นไปตามนั้นแต่ว่าภาพตอบรับออกมามันดูแล้วก็ดีอ่ะสำหรับผมเองผมสมมติผมถอยออกมามองเป็นแบบคนแฟนทั่วไปดูผมก็เวลาดูออกรายการดูเขาร้องหรือไปอะไรเงี้ยไอ้เราก็ยุไม่กล้าให้ใครเห็นนะเราก็อันนี้ไม่เคยพูดเลยแหละไอเราก็ดูแล้วเราก็ยิ้มนะคือยิ้มพ่อแอบคิดพ่อแอบนึกย้อนสมัยตัวเองอะไรเงี้ยหลายหลายคนดูอย่างเพลงแตะหัวใจอย่างเงี้ยเขาจะนึกดูอุ้ยนะมันฟังแล้วมันรู้สึกอุ้ยแบบรู้สึกพี่เจค่ะต้องเหนื่อยกับเวลาน้องทำงานกันเนี่ยเคยมีแบบว่าเฮ้ยถ้า
อกนอกโลกอะไรเวลาทำงานแล้วเลยมาเจอการอย่างเงี้ยก็มีโอกาสใช่ก็มีอยู่แล้วมันต้องเจออยู่แล้วเพราะเราก็เป็นเจ้าของค่ายด้วยก็เจอกับน้องก็มาคุยบางทีเราก็บรีฟอะไรเงี้ยก็มีโอกาสไปนั่งคุยกินข้าวกับจูเน่ก็เห็นเหมือนผมมองเขาเหมือนลูกหลานที่น่ารักคนหนึ่งเขาครูอ่ะเขาเป็นคนครูอ่ะนะเขาแล้วใช่ไหมครับเขาเป็นคนครูใช่เขาเป็นคนครูน่ารักมารยาทดีใช่ครับเป็นคนที่วางตัวน่ารักมากอะไรเงี้ยก็เลยดูคุณแม่ก็คงที่คุณแม่สัมภาษณ์ท่านก็คงเชิงนี้เหมือนกันแต่ถ้าจะมาเรื่องว่าแม่เปิดไฟเขียวพ่อโอเป็นไม่เกี่ยวว่าเขาโตแล้วลูกเขาโตแล้วใช่ก็เป็นเรื่องของเขาใจลองคบหาที่ก็ไม่กินอันนี้น้องใช้คำว่าสมมุติถ้าสมมุติก็เลือกอย่างที่ผมบอกก็แล้วแต่เขาสองคนแต่ผมมองตรงนี้ผมก็มองดูว่าเป็นเพื่อนที่ดีจอกกันมากเลยนะลักษณะที่มองตอนนี้ส่วนจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยคุยกับลูกไม่เคยคุยกับเจ้านายเรื่องนี้เหมือนกันผมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็ต้องให้เกียรติจูเน่ด้วยก็ต้องให้จูเน่เป็นคนพูดหรือเป็นคนออกมาสัมภาษณ์อะไรมากกว่าแต่เขาคงจะไม่มีมานั่งเปิดเพรสคอนเฟรนซ์มานั่งแถลงข่าวว่าเขาคบกันผมก็มองว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมแต่ณวันนี้ที่มองเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมากสนิทมากดูไปก็ยิ้มไปครับก็นายเริ่มจากการเพื่อนร่วมงานเรามีกระแสเชียร์ที่นี่มาเจอกันทุกวันนี้มันจะมีเขินอยู่บ้างไหมคือมันก็เป็นมุมขำมากกว่าครับมุมขำมากกว่าเพราะหน้าจออย่างบางอย่างมันก็ทำบางอย่างมันก็จะกระตี้ใช่ใช่ก็จะเป็นมุมที่ว่ามันนั่งขำกันคุยกันเขาเป็นผู้หญิงที่สนิทสุดตอนนี้ไหมครับเขาเป็นผู้หญิงที่สนิทตอนนี้ผมมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สนิทกว่าเขาคือแม่ผมเองโอ้ยแม่เป็นจูเน่ครับใช่เลยเหรอพวกพี่อยากได้ยินสิ่งที่กันใช่ไหมอยากได้ยินเสียงนี้ใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ